น่ารักมากพาลูกสาวไปดินเนอร์ด้วยนนกุลควงแอปทักษออนฉลองวาเลนไทน์ปีแรกแถมยังให้สิ่งนี้แก่น้องปีใหม่แม้จะยังไม่เรียกว่าแฟนอย่างเต็มปากแต่ก็มีโมเมนต์สุดหวานออกมาให้เห็นไม่ขาดกันเลยทีเดียวสำหรับคู่ของนนกุลชานนกับแอปทักษออนโดยก่อนหน้านี้สาวแอปได้ลงคลิปใส่ชุดแต่งงานและฝ่ายชายเองก็ได้คุกเข่าขอแต่งงานซึ่งเป็นหนึ่งฉากในซีรีส์ทำเอาแฟนๆต่างกรี๊ดกันอย่างมากเพราะอยากเห็นโมเมนต์นี้ในชีวิตจริงของทั้งคู่และในช่วงค่ำนนกุลได้ลงภาพสุดหวานในชีวิตจริงที่พาแอปไปดินเนอร์หวานฉ่ำรับวันวาเลนไทน์ซึ่งเป็นปีแรกของทั้งคู่และงานนี้ไม่ได้ไปกัน2คนแต่ยังได้พาน้องปีใหม่ไปด้วยซึ่งเป็นโมเมนต์สุดน่ารักมากเลยทีเดียวอีกทั้งนนกุลยังได้มอบดอกไม้ช่อใหญ่มา2ช่อโดยช่อดอกกุหลาบสีชมพูให้แอปและดอกลิลลี่สีชมพูให้น้องปีใหม่